สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณนะครับที่พี่น้องมาใช้เวลากับผมในคําสอนครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าพี่น้องแสวงหาพระเจ้าด้วยสิทธิ์หัวใจและพี่น้องอยากจะเติบโตฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าอาหารฝ่ายวิญญาณวันนี้มาจากสวรรค์นแน่นอนและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงตัดกับพี่น้องและจะทรงสอนพี่น้องอย่างมากมายนะครับอยากให้พี่น้องตั้งใจฟังจนจบนะครับและจําไว้ในความคิดและให พระวจนะบันทึกเป็นหัวใจของพี่น้องและนำไปปฏิบัตินะครับเราพบกันในคำสอนนะครับให้เราร่วมใจกันที่ฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสแสวงหาพระองค์เราอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้นพระองค์บอกว่าผู้ที่รู้จักพระเจ้าจะมีชัยชนะและทำการยิ่งใหญ่ในโลกนี้ดังนั้นวันนี้ขอพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดง พระบิดาพระบุตรและพระคําของพระองค์ให้เราได้เข้าใจถึงว่าพระองค์เป็นผู้ใดและเราจะดําเนินชีวิตที่สวรรค์เปิดอยู่บนชีวิตของเราได้อย่างไรที่สวรรค์จะสนับสนุนเราและสิ่งดีจากสวรรค์จะไหลลงมาในชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะเปิดตาใจของเราให้ได้เห็นสัจธรรมและให พละกกำลังและฤทธิ์เดชท,ที่เราจะสามารถนําคําสอนนี้ไปปฏิบัติและมีประสบาการณ์ในชีวิตของเราด้วยเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันประเสริฐนั่นคือพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนครับวันนี้พี่น้องก็รู้ว่าเป็นวันพ่อที่ประเทศอเมริกา,าผมก็อยากจะเทศเรื่องเกี่ยวกับคุณพ่อร่วมกับเ,เรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเปิดสวรรค์ให้สวรรค์ลงมา อยู่บนชื rumor, today, ่ของเราหรือเข้ามาอยู us, ่ในชื่อของเราได้อย่างไรนะครับผมจะเอาคําสอนนี้มาปลกันเพราะว่าที่จริงแล้วสวรรค์นั้นเป็นที่ซึ่งพระเจ้าอยู่และพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นพ่อของเราดังนั้นสิ่งใดที่เกิดในสวรรค์พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ก็อยากจะให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นในโลกนี้ด้วยจําได้ไหมพระเยซูสอนบอกว่าให้เราอธิษฐานบอกว่าสิ่งใดที่อยู่ในสวรรค์ขอให้เกิดขึ้นสิ่งนั้นในโลก และคริสเตียนที่เข้าใจพระคัมภีร์และนําไปปฏิบัติก็จะนําสวรรค์มาตั้งอยู่ในชีวิตของตัวเองส่วนตัวในบ้านของเขาที่ทํางานของเขาที่คริสจักรของเขาสวรรค์จะมาตั้งอยู่ที่นั่นผมอยากจะเริ่มโดยการอ่านข้อพระคัมภีร์ถึงพระบิดาหรือคุณพ่อในสวรรค์ของเราว่าพระองค์มีจุดประสงค์อะไรดั้งเดิมแต่แรกเลยนะครับผมอยากเห็นคริสเตียนทั่วโลกคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวนั้น ได้เข้าใจว่าพระบิดาของเรานั้นมีน้ำประทัยต่อชีวิตของเราอย่างไรตั้งแต่เริ่มที่พระองค์ทรงสร้างบรรพบุรุษของเราก็คืออาดัมและเอวาขึ้นมาในโลกนี้นะครับอาดัมและเอวาต่อมาก็มีลูกหลานเลนและในที่สุดก็มาเป็นพวกเราซึ่งเป็นคนไทยคนลราเรามาจากเชื้อสายเดียวกันคืออาดัมและเอวาที่จริงแล้ว เราควรจะรักกันไม่ควรจะทะเลาะกันตีกันนะครับเพราะเรามาจากเชื้อสายเดียวกันคืออาดัมแล้วนอกจากนั้นเราจะมามาจากพ่อองค์เดียวกันก็คือพระบิดาในสวรรค์หนังสือปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อยี 1, 28, ได้พูดถึงว่าน้ําพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์ซึ่งเป็นลูกของพระองค์นั้นคืออะไรพระกัมภีบอกว่าพระเจ้าทรงอวยพรแก่มนุษย์อวยพระพรแก่มนุษย์พออาดัมเปิดตาปุ๊บสิ่งแรก ที่ได้ยินจากพระเจ้าออกมาจากพระโอษฐ์ของพระบิดาก็คือเราอวยพรเจ้าตรัสแก่เขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินก็คือมีสิทธิอำนาจในโลกนี้จงครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศกับสัตว์กับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินครับ น้ำประทัยดั้งเดิมที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานั้นก็เพื่อให้มนุษย์นั้นได้รู้จักพระองค์และมีความสัมพันธ์กับพระองค์มีความจงรักภักดีรักพระองค์และรับใช้พระองค์และผลตามมาก็คือมนุษย์ตั้งแต่คู่แรกสุดคืออาดัมและเอวารวมไปถึงลูกหลานเลนของเขานั้นมีพระพรจากพระเจ้าพระพรคืออะไรพระพรก็คือฤทธิเดช ความสามารถเกินอัศจรรย์พระคุณและการสนับสนุนจากพระเจ้าที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวมีลูกหลานแล้วก็สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันและกันมีเงินมีทองไหลมาเทมาสุขภาพที่ดีทำอะไรก็สำเร็จมีดินแดนที่เรียกว่าดินแดนคือสวนเอเดนอยู่ในชีวิตของเรานั่นคือน้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าที่ พระเจ้าอยากเห็นลูกของพระองค์ทุกคนอยู่ในสวนเอเดนสวนแห่งความมั่งมีไม่ขัดสนไม่ขาดอาหารไม่มีความยากจนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีความเจ็บป่วยไม่ต้องกินยาทุกคนมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้านั่นเป็นน้ำประทัยของพ่อของเราในสวรรค์นะครับและน้ำประทัยนั้นไม่ใช่อยู่แค่อาดัมและเอวาพระเจ้าบอ,อกมีลูกออกขยายออกไปเต็มแผ่นดินโลก น้ำพระไทัยดั้งเดิมของพระเจ้าคืออยากให้คนมนุษย์ที่เป็นลูกหลานของอาดัมและเอวาน,นั้นมีพระพรทั่วโลกจากรุ่นหนึ่งพระพรก็ไหลลงไปอีกรุ่นหนึ่งไหลไปอีกรุ่นหนึ่งพระพรตามลงไปเรื่อยๆเป็นยุคๆลงไปนะครับไม่ใช่หยุดแค่คุคณพ่อคุณแม่หรือหยุดแค่ยุคเดียวดังนั้นพระเจ้าถึงได้พูดในหนังสืออพยพบทที่20ข้อ1ถึงข้อ6ซึ่งเป็นการสําแดง น้ำพระทัยของพระบิดาคุณพ่อของเราในสวรรค์บอกว่าพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราก่อนที่เราจะมาเป็นคริสเตียนเราเป็นทาสของมารเราเป็นทาสของความบาปเราเป็นทาสของระบบของโลกนี้ พอเรามาเชื่อพระเยซูเราถูกปลดปล่อยจากความเป็นทาสของมารและทาสของความบาปและตอนนี้เราต้องมาเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเป็นพระบิดาที่แท้จริงเที่ยงแท้ของเราในสวรรค์และเมื่อเราเชื่อว่ามีไม่มีพระเจ้าอื่นใดมีพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวเราก็จะไม่ทํารูปเคารพสําหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดินอย่าก,กราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเรานั้นพระเจ้ารู้ว่านิสัยมนุษย์คือชอบสร้างรูปเคารพขึ้นมากราบไหว้บูชาเพราะว่าเราคือพระเจ้าของเจ้าเป็นพระเจ้าที่หวงแหนให้โทษบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ชังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน เนื่องจากพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเมื่อคนปฏิเสธพระเจ้าเกลียดพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าคํำสาปแช่งก็ลงไปถึงตัวเขาพระเจ้าปกป้องเขาไม่ได้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีก็เข้ามาในชีวิตไม่ใช่อยู่ที่ตัวเขาครับมันจะผ่านลงไปถึงสามสี่ชั่วอายุคนดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราอยากจะให้คำสาปแช่งลงไปพี่น้องกับผมดาเนินชีวิตในโลกนี้มา นานกว่า60ปีแล้วแล้วผมเป็นคนช่างสังเกตเพราะเป็นหมออันอันหนึ่งที่ความเป็นหมอคือคือเป็นคนที่ช่างสังเกตเพราะไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถ้าไม่ใช่คนที่ช่างสังเกตแล้วผมสังเกตจริงๆนะครับในโลกนี้นั้นเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปหมดเลยโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาปจริงๆเป็นโลกที่มนุษย์ดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้า แล้วผมก็เห็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า consequences หรือผลตามมาของความที่มนุษย์ดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันก็ไหลลงไปถึงลูกหลานเหลนของตัวเองมีปัญหามากมายท่านดูรอบตัวท่านสิครับคนเจ็บป่วยเยอะมากคนยากจนติดหนี้ติดสินปัญหาบ้านแตกสลายขาดตีกันทะเลาะกันด่ากัน,กนเกียรชังกันอิจฉากันเต็มไปหมดเพราะว่ามนุษย์เป็นคนบาปแล้วพระเจ้าบอกว่าอย่าทำบาปอีกต่อไปเลย เชื่อฟังพระเจ้าเถิดรักกันสนับสนุนกันอย่ากแกล้งคนอื่นและทำะไรต่อไปครับปรนิบัติพระเจ้าของเจ้านะครับพระเจ้าบอกว่าเราจะสำแดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเราไม่ทราบว,ว่าพี่น้องรักพระเจ้าไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าเรารักพระเจ้าง่ายมากครับหนึ่งก็คือเราจะเชื่อฟังพระเจ้าสองคือเราจะรักพี่น้อง คนที่รักพระเจ้าจะรักพี่น้องพระคัมภีร์พูดในหนังสือหนึ่งยอนชัดเจนบอกว่าผู้ที่บอกว่ารักพระเจ้าด้วยปากแต่ไม่รักพี่น้องไม่ได้รักพระเจ้าจริงเหมืนวิธีที่จะรู้ว่ารักพระเจ้าไหมก็คือรักคริสจักรของพระเจ้าทุ่มเทเพื่อคิสจักรของพระเจ้าและปฏิบัติตามบัญญัติของเราจนถึงพันชั่วอายุคนพี่น้องครับเมื่อเรารักพระเจ้า เราจะได้รับพระพรจากสวรรค์และพระพรไม่ได้หยุดที่ตัวเราพระพรจะไหลลงไปถึงพันชั่วอายุคนนะครับพระบิดาของเราเป็นแบบนั้นจริงๆพระบิดาของเรารักลูกรักหลานรักเหลนของเราพระองค์อยากเห็นพระพรไหลลงไปทุกยุคทุกสมัยหลายชั่วอายุคนไปถึงพันชั่วอายุคนนั่นคือพระลักษณะของพระบิดา ไครเคยมีความมั่นใจบ้างว่าพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เป็นพระเจ้าแห่งพระพรใครเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยากอวยพรเราและธุรกิจการงานของพระเจ้าอันหนึ่งก็คือพระองค์มีธุรกิจแห่งการอวยพระพรพระเจ้าของเราไม่ได้มีธุรกิจแห่งการสาปแช่งหรือทำร้ายใครดังนั้นถ้าท่านอยากให้สวรรค์เปิดอยู่บนชีวิตของท่านท่านต้องดำเนินชีวิตที่ เป็นพระพรและอวยพรคนอื่นผมตัดสินใจทําอย่างนั้นมาตั้งแต่รับเชื่อปีแรกเลยผมตัดสินใจว่าผมจะอยู่เป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนอื่น37ปีที่ผ่านมาก็เห็นจริงๆว่าพระเจ้าอวยพรผมมากมายและทําให้พระพรนั้นมีโอกาสไหลไปหาคนอื่นไม่ใช่แค่ในเมืองของผมที่ผมอยู่แต่ไหลลงไปในที่ต่าง ผมอยากจะเป็นคนที่พระเจ้าพูดนี่แหละคือคนที่รักพระเจ้าสุดใจและมีพระพรที่มาจากพระเจ้าและพระพรน,นั้นก็ไปลงไปถึงลูกหลานเลนในชีวิตของผมนะครับถ้าพี่น้องนะครับเอาคำสอนนี้เข้าไปในหัวใจจริงๆและนำไปปฏิบัตินะครับพี่น้องจะเห็นผลในชีวิตจริงๆนะครับและพี่น้องจะเห็นเลยว่าพระเจ้าไม่เคยโกหก นะครับถ้าเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนนี้หัวใจของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระเจ้าของเรานั้นเป็นอย่างไรเมื่อตอนสร้างอาดัมและเอวาเดี๋ยวนี้พระเจ้าก็จังเป็นเหมือนเดิมน่าเสียดายอาดัมและเอวาทิ้งพระพรเพราะอาดัมและเอวากบฏต่อพระเจ้าไม่เชื่อฟังพระเจ้าสูญเสียโอกาสที่อยู่ในสวนเอเดนสูญเสียพระพรเพราะความหัวรั้นเพราะความที่ไม่อยากเชื่อฟัง ผมดึงไม่อยากเป็นลูกที่ดื้อดึงต่อพระเจ้าผมไม่อยากทําเหมือนอาดัมผมอยากทําเหมือนผู้ชายอีกคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่ชื่อว่าอับราฮัมอับราฮัมนั้นมีความเชื่อเชื่อในพระเจ้าเชื่อจริงๆเลยและอับราฮัมเชื่อฟังพระเจ้าเขาเชื่อฟังแล้วดูสิครับพระเจ้าพูดกับอับราฮัมลูกซึ่งเชื่อพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าว่ายังไง หนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ1และข้อ2บอกว่าพระยาวเวตัดแกอับรามว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าเอาอีกล้อวยพรอ,อีกละพระเจ้าบอกอาดัมบอกเราอวยพรเจ้าพอมาถึงยุคนี้ยุคอับราฮัม คนอื่นในโลกในยุคนั้นไม่มีใครเชื่อพระเจ้ามีอับราฮัมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าบอกเราจะอวยพรเจ้าและจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเป็นแล้วเจ้าจะเป็นพระพรเห็นไหมหลักการเดียวกันอีกแล้วพระเจ้าอวยพรเพื่อคนคนนั้นจะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นตามลงไปอีกหลายชั่วอายุคนแล้วอวยพรคนรอบข้างให้มีคนมากมายได้รับพระพรจากผู้ชายคนนั้นที่ชื่ออับราฮัม นะครับข้อสในหนังสือปฐมกาลบทที่12ข้อ3พูดต่อไปบอกว่าเราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้าเราจะสาปแช่งคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้รับพระพร,พรเพราะเจ้าพี่น้องครับพระเจ้านี่เป็นพระเจ้าแห่งโลกนี้จริงๆเวลาพระเจ้าอวยพรใครพระเจ้าอยากใช้เขาไปเป็นพระพรกับคนทั่วโลกไม่ใช่ ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นไม่ใช่แค่คนลาวเท่านั้นชีวิตของเขาจะมีผลกระทบไปถึงคนทั่วโลกผมอยากเป็นคนคนนั้นผมอยากเป็นเหมือนอับราฮัมที่จะมีพระพรไปกระทบคนทั่วโลกไปเป็นพระพรแก่คนทั่วโลกพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกลัวนะถ้าใครที่รักเจ้าและอวยพรเจ้าเราจะอวยพรเขาและใครก็ตามที่เกลียดเจ้าและด่าเจ้าและแช่งเจ้า เราจะจัดการกับคนคนนั้นนี่เป็นวิธีของพระเจ้าจริงๆนะครับผมรู้อย่างเดียวนะครับว่าในความเป็นมนุษย์ของผมในความเป็นพ่อของผมผมรู้อย่างเดียวนะครับว่าต่อหน้าพระพักของพระเจ้าผมไม่ทำบาปผมไม่ทำผิดผมไม่เคยเอาเปรียบเอารัดสมาชิกผมรักคนอยากอวยพรคนถ้าพระเจ้าพอใจผมเหมือนกับที่พระเจ้าพอใจอับราฮัมผมก็พอใจแล้ว ไม่ว่าความเห็นของมนุษย์จะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของเขาเรื่องส่วนตัวของเขาตราบใดที่พระเจ้าพอใจผมผมรู้อย่างเดียวผมจะได้รับพระพรและลูกหลานของผมจะได้รับพระพรและนอกจากนั้นคนที่รักผมและอวยพรผมก็จะได้รับพระพรนนี่เป็นหลักการของพระเจ้าจริงๆนะครับดังนั้นเราดําเนินชีวิตให้ใครพอใจครับให้พระเจ้าพอใจผมตัดสินใจอย่างนั้นจริงๆนะครับผมถึงไม่ค่อย กังวลว่าใครก็จะคิดอะไรกับผมทั้งนั้นเพราะอะไรนะครับถ้าพระเจ้าพอใจผมผมก็พอใจแล้วเพราะว่าพระพอรอยู่บนชีวิตของผมนะครับคุณพ่อทุกคนรวมถึงคุณแม่ด้วยควรจะตัดสินใจที่จะเป็นเหมือนอับราฮัมนี่แหละที่จริงแล้วอับราฮัมนั้นเป็นพ่อของความเชื่อของเราเขาเชื่อในพระเยโฮวาแล้วพอเรามาเชื่อในพระเยโฮวาและพระเยซูเราก็เป็นลูกของอับราฮัมโดยความเชื่อ ไม่ใช่เพราะโดยสายเลือดนะครับพูดยังยๆว่าเราเป็นลูกฝ่ายวิญญาณน,นะครับและพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนรับคำสาปแช่งบนไม้กางเขนเพื่อเราจะได้รับพระพรของอับราฮัมผมอ่านในหนังสือกาลาเทียให้ฟังนะครับกาลาเทียบทที่3ข้อ1 3ถึงได้พูดชัดเจนว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูเราก็รับพระพรของอับราฮัมเหมือนกันพระคริส ทรงไทยเราให้พ้นการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการถูกสาบแช่งเพื่อเราเพราะพระกัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาบแช่งเพื่อพระพรของอับราฮัมจะได้มาถึงบรรดาคนต่างชาติที่อยู่ในพระเยซูคริสตเพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณตามพระสัญญาโดยความเชื่อคนต่างชาติคือใครล่ะครับ คนที่ไม่ใช่ชาวยิวใช่ไหมครับก็คือพวกคนไทยคนลาวคนอเมริกันคนญี่ปุ่นคนเวียดนามชาวเม็กซิกันหรือว่าคนจีนคนต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวยิวมีสิทธิ์รับพระพรที่ผ่านมาโดยการที่พระเยซูจ่ายราคาให้กับเขารับคำสาปแช่งโดยปกติแล้วตามหลักการนั้นผมก็ไม่รู้จักพระเจ้ามาก่อน พี่น้องหลายคนก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้ามาก่อนเราปฏิเสธพระเจ้าเราทําบาปต่อพระเจ้าเราทําบาปมากมายในชีวิตโดยความยุติธรรมและตามหลักการนั้นเราพบคํำสาปแช่งสมัยก่อนผมมาพบพระเจ้าผมไม่มีความสุขเลยเจ็บป่วยนะครับชีวิตมีแต่ทะเลาะก,กันตีกันมีแต่ปัญหามากมายแต่ไม่ปด้วยการสาปแช่งแต่ว่าขอบคุณพระเจ้า คำสาปแช่งนั้นถูกยกไปให้พระเยซูแล้วพอผมรับเชื่อพระเยซูพระเยซูรับคำสาปแช่งนั้นไปแล้วก็ยื่นพระพรให้แก่ผมตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนชีวิตมีพระพรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และรักพระบิดาและรับใช้พระบิดาพี่น้องครับผมมองย้อนไปในอดีตบรรพบุรุษของผมบรรพบุรุษของผมนั้นมาจากประเทศจีนนะครับ ผมเป็นคนใต้จิ๋วนะครับเป็นคนจีนโดยสายเลือดคุณปู่คุณทวดนั้นอยู่ในประเทศจีนแล้วเขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วต่อมาคุณพ่อเกิดขึ้นมาไปเรียนที่เมืองจีนแล้วต่อมาก็ย้ายมาอยู่ประเทศไทยคุณแม่ผมเองก็เป็นคนจีนเหมือนกันคุณย่าแล้วก็แม่ของคุณย่าก็มาจากประเทศจีนนะครับเป็นคนใต้จิ๋วหมดเลยแล้วตอนผมเด็กเ โตขึ้นมาผมเห็นสภาพของปู่ย่าตายายนั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าเต็มไปด้วยปัญหามากมายผมไม่ขอพูดรายละเอียดนะครับเพราะไม่อยากเอาเรื่องของบรรพรุรุษบรรพระบุรุษมาต่อว่าให้พี่น้องฟังแต่เห็นจริงจริงปัญหามันเยอะมากความเจ็บป่วยปัญหาครอบครัวอะไรต่างๆเพราะว่าเต็มไปด้วยการสาปแช่งแต่พอผมโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเริ่มเข้าโรงเรียนแพทย์ผมมาพบพระเยซู แล้วผมตัดสินใจบอกว่าผมจะเป็นคริสเตียนล้านเปอร์เซนตผมจะขอหยุดคำสาปแช่งในตระก,กูลของผมแม้ว่าก่อนหน้าผมมีคำสาปแช่งเพราะเขานับถือรูปเคารพและเขาทำผิดต่อพระเจ้าแต่รุ่นผมและหลังจากนี้คือลูกของผมหลานของผมเลนของผมจะอยู่ในพระพรของอับราฮัมผมก็ตัดสินใจเป็นคุณพ่อคนนั้นที่จะเริ่มประวัติศาสตร์ใหม่ เริ่มเขียนหนังสือเล่มใหม่สําหรับตระกูลนี้ว่าต่อไปนี้ผมจะเป็นคนแห่งพระพรภรรยาของผมจะเป็นคนแห่งพระพรคนที่รักผมอวยพรผมก็คือพ,พี่น้องที่อยู่ในริสตจักรที่รักผมจะได้รับพระพรผ่านชีวิตของผมนานาชาติจะได้รับพระพรผ่านจากชีวิตของผมนี่เป็นการตัดสินใจของผม และผมเชื่อว่าพี่น้องจะตัดสินใจในทํานองเดียวกับผมเหมือนกันผมท้าทายนะครับที่มาพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาโอ้อวดมาอ้างเลยทั้งนั้นเป็นการท้าทายใจว่าอยากให้พี่น้องตัดสินใจว่าดําเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยพระพรจากพระเจ้าและเป็นพระพรแก่คนอื่นจริงๆนะครับให้เราเป็นอับราฮัมในยุคนี้ดีไหมครับเป็นคนที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับผมตัดสินใจเป็นคุณพ่อแบบนั้นนะที่จะเป็นพระพรแก่ลูกของผม ผมตัดสินใจพี่น้องครับในจัก,กรวาลนี้มีพ่อสามประเภทด้วยกันพ่อประเภทที่หนึ่งก็คือพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงสร้างสวรรค์ฟ้าและแผ่นดินโลกและจัก,กรวาลนี้ที่จริงแล้วคริสเตียนเป็นความเชื่อเดียวที่เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาท่านจะไม่เคยเห็นศาสนาใดในโลกเรียกพระเจ้าของเขาว่า พระบิดาเพราะจริงๆนั้นพระเจ้าเป็นพระบิดาพระองค์มีหัวใจของความเป็นคุณพ่อผมเข้าใจดีนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตผมมากเลยทำงานมากในชีวิตของผมเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วผมรู้สึกจริงๆนะครับว่ามันมีความรู้สึกเป็นหัวใจของคุณพ่ออยู่ในใจเนี่ยแล้วผมสามารถสัมผัสถึงพระวิญญาณของพระบิดาได้ว่าเป็นคุณพ่อจริงๆ รักลูกรักลูกแกะรักลูกของพระเจ้ารักแม้แต่คนที่เขาไม่ชอบหน้าเราแม้แต่คนที่เขาปฏิเสธเราเพราะเป็นความรักของพระบิดาและพระเจ้าซึ่งเป็นพระบิดานั้นเป็นคุณพ่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่มีข้อตำหนิเลยบริส,สุทธิ์ยอดเยี่ยมที่สุดและผู้ที่จะเป็นแบบอย่างของเราที่ดีที่สุดในการเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่คือพระบิดาในสวรรค์ คุณพ่อประเภทที่สองคือคุณพ่อฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายธรรมชาติก็คือคุณพ่อจริงๆของเราในโลกนี้คุณพ่อจริงๆในโลกนี้นั้นไม่สมบูรณ์แบบมีจุดอ่อนในชีวิตเพราะเป็นคนบาปทั้งนั้นผมเองก็ไม่สมบูรณ์แบบมีผู้สมบูรณ์ผู้เดียวที่ไม่มีความผิดเลยและทําอะไรทุกอย่างดีหมดไม่เคยผิดเลยคือพระบิดาในสวรรค์แต่คุณพ่อในโลกทําผิด ผมก็ทําผิดพลาดมาแล้วในชีวิตแล้วผมก็ต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ว่าทําไมพระเจ้าถึงตั้งคุณพ่อขึ้นมาดูแลลูกในโลกนี้เหตุผลเพราะพระเจ้ารักมนุษย์ถ้านึกดูสิครับเด็กเกิดขึ้นมาจากท้องแม่เนี่ยแล้วไม่มีพ่อแม่ดูแลทิ้งเด็กคนนั้นไว้ในโรงพยาบาลหรือทิ้งเด็กคนนั้นไว้ข้างถนนจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนั้นครับจะไม่มีใครสั่งสอนไม่มีข้าวกิน โดนมดมากัดโดนมาแลงมาต่อยในที่สุดเด็กคนนั้นจะไม่โตเป็นผู้ใหญ่และตายในที่สุดเหตุผลที่พระเจ้าตั้งพ่อตั้งแม่ขึ้นมาในโลกก็เพื่อดูแลเด็กจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่จะสามารถดูแลตัวเองได้และดูแลคนต่อไปดังนั้นพระเจ้าถึงสั่งนะบอกว่าให้เรานั้นให้เกียรติบิดามารดาของเราเพราะว่าบิดามารดาของเราเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ เมื่อเราให้เกียรติวิดามารดาเราก็ให้เกียรติพระเจ้าจริงไหมครับเป็นการสัมแดงว่าเราเห็นพระคุณของพระเจ้าผ่านคุณพ่อคุณแม่ของเราแต่พ่อแม่ฝ่ายโลกนั้นไม่สมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมารู้จักพระเจ้าอยากให้พี่น้องยกโทษให้แก่ความผิดของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำในอดีตอย่าเจ็บช้ำระกมใจอย่ามีความขมขื่นใจต่อคุณพ่อคุณแม่อีกต่อไป เพราะเขาไม่สมบูรณ์มีผู้เดียวที่สมบูรณ์คือพระบิดาในสวรรค์ท่านรักพระเจ้าและท่านเริ่มเดินตามรอยฝ่าพระบาทของพระเจ้าในสวรรค์พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในจักรวาลน,นี้นะครับนั่นเป็นคุณพ่อประเภทที่สองเหมือนกนที่พระเจ้าพูดถึงอับราฮัมพูดถึงอาดัมเป็นคุณพ่อฝ่ายโลกแต่มีคุณพ่อประเภทที่สในโลกนี้ ที่พระคัมภีพูดถึงในหนังสือหนึ่งโครินบทที่4ข้อ15บอกว่าเพราะในพระคริสต์ถึงแม้ท่านมีผู้ควบคุมสักหมื่นคนที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่ามีครูสอนท่านสักหมื่นคนยุคนี้นะครับผมบอกเลยนะครับโอ้เป็นยุคอินเทอร์เน็ตเป็นยุค YouTube พี่น้องจะไปฟังคำสอนอะไรก็ได้ใน YouTube เต็มไปหมดเลยเขาเป็นครูของท่าน เขาอาจจะสอนท่านสอนอะไรต่างๆนานาอาจจะขัดกระโบดของท่านด้วยซ้าไปเขาเป็นครูแต่เขาไม่เคยมากินข้าวกับท่านถ้าท่านเข้าโรงพยาบาลเขาไม่ได้มาเยี่ยมท่านถ้าท่านท้อใจเขาไม่ได้โทรมาหนุนใจท่านถ้าท่านเกิดตกกระมำลำบากเขาอยู่อีกเมืองหนึ่งเขาไม่ได้มาดูแลท่านแต่มีคนที่พระเจ้าแต่งตั้งให้เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของเราที่อาจารย์เปาโลพูดถึงบอกว่าแต่ท่าน ก็มีบิดาแต่คนเดียวเพราะว่าในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดแก่ท่านโดยข่าวประเสริฐหม่ความว่ามีคุณพ่อประเภทที่สามในโลกนี้ทำไมพระเจ้าต้องตั้งคุณพ่อประเภทที่สเพราะว่าคุณพ่อฝ่ายเนื้อหนังนั้นไม่ใช่ทุกคนสมบูรณ์และไม่ใช่ทุกคนเชื่อพระเจ้าไม่ใช่คุณพ่อทุกคนนั้นเป็นคริสเตียนแน่นอนต้องเคารพเขาให้เกียรติเขา และเห็นพระคุณในชีวิตที่เขาเลี้ยงดูเรามาจนโตแต่ไม่ใช่คุณพ่อทุกคนเป็นคริสเตียนและไม่ใช่คุณพ่อทุกคนเป็นคริสเตียนที่เติบโตพระเจ้าก็ต้องตั้งคุณพ่อประเภทที่สามมาคือคุณพ่อฝ่ายวิญญาณที่จะมาเลี้ยงดูเราฝ่ายวิญญาณเมื่อเราเจ็บป่วยก็ไปเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลเมื่อเรามีปัญหาก็อธิษฐานเผื่อและเมื่อเราชอท้อใจเขาก็มา ดูแลชีวิตของเราผมเองนะครับตอนมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมก็มีคุณพ่อฝ่ายวิญญาณของผมชื่ออาจารย์แดนคอป D A N C O B b เขาเป็นมิชชันนารีที่ไปประเทศไทยในคณะ Southern Baptist พอผมรับเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมไปอยู่บท b a แบ,บทิสอาจารย์คนนี้มารับผมที่บ้านพาผมไปเรียนพระคัมภีร์พาผมไปสถาน ที่กักกันโลกเรื้อนพาผมไปรับใช้ผมมีเรื่องอะไรทุกใจผมก็ปรึกษาท่านท่านก็อธิษฐานเผื่อผมสอนผมเป็นเวลาสามปีท่านเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของผมคนแรกพอท่านกลับมาอเมริกาอายุ70กว่าผมตามไปที่เคนตักกี้ไปเยี่ยมท่านทุกปีเราจะส่งเงินไปให้ท่านวันพ่อวันคริสต์มาสเราจะส่งเงินไป แม้ว่าเดี๋ยวนี้ผมมาอยู่ในการฟื้นฟูผู้ภาสาแปลกๆผมเชื่อในพระวิญ,ญญาณทางเขาไม่ได้เชื่อเรื่องพระวิญ,ญญาณเรื่องเกี่ยวกับผู้ภาสาแปลกๆ37ปีผมก็ยังรักเขาและเห็นคุณค่าของชีวิตของเขาผมกับจันดาเป็นคนประเภทหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าพระเจ้าพอใจเรามากสองคนคือเราเป็นคนที่กตัญญูมากใครมีบุญคุณต่อเราเรากตัญญูกับคนคนนั้น หลังจากอาจารย์แดนคอปจากเราไปพระเจ้าก็เปลี่ยนมีพ่อฝ่ายวิญญาณคนใหม่ที่อยู่ที่เซียตลนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าของโรงเรียนพระคุณธรรมที่มีสมาชิกข,ของเราคนหนึ่งไปอยู่ตอนนี้เขาตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับครับชื่อว่า Pastor Cornish C O R N I S H Pastor Cornish เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของผมที่นี่มีอะไรผมก็วิ่งไปหาท่านปรึกษาท่านให้คำแนะนำ ท้อใจก็วิ่งไปหาท่านแต่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้อายุมากเสียชีวิตไปแล้วผมรักท่านมากท่านอาจจะไม่เชื่ออะไรเหมือนกับผมทุกเรื่องเพราะว่าความรู้ในพระคัมภีร์เราต่างกันไปแล้วเราตีความหมายพระคัมภีร์อาจจะไม่ตรงกันแต่ผมไม่เคยต่อว่าดาหรือดูถูพาสเตอร์แดนคอปกับพาสเตอร์คอร์นิชเพราะผมเป็นคนกระตันอยู่ เละเมื่อผมกระตันยูต่อพระบิดาผมก็กระตันยูต่อพ่อในโลกนี้พ่อแท้ๆเวลาผมไปที่ประเทศไทยผมก็จะเอาเงินไปให้คุณพ่อแท้ๆของผมนั่งฟังท่านพูดผมจะกระตันยูต่อพ่อผมและพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณผมสังเกตว่าในยุคปัจจุบันนี้เรื่องนี้มันแย่ลงคนขาดความกระตันยูบางทีบางคนไปฟังคำสอนใน YouTube สักพักหนึ่งเริ่มดูถูกสอบอตัวเอง เริ่มไม่เคารพสอบอตัวเองที่เป็นคนไปเยี่ยมดูแลอธิษฐานเผื่อคนนั้นไม่รู้จักกันเลยไม่เคยมาเยี่ยมเลยอยู่อีกประเทศหนึ่งอยู่อีกเมืองหนึ่งแต่ไปนับถือเขามากกว่าผมยังสงสัยเลยถ้าบินไปประเทศนั้นเนี่ยเขาจะเรียกชื่อคุณถูกไหมไม่รู้จักชื่อคุณด้วยซ้าไปคุณเป็นใครไปกินข้าวกับเขาก็ไม่ได้ผมอยากหนุนใจสมาชิกทุกคนในโลกนี้นะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยด้วยท่านรักพ่อของท่านฝ่ายวิญ,ญญาณมากๆนะครับ เขาอาจจะไม่ใช่คนที่มีความเก่งกาจสามารถอะไรหรือเป็นคนที่มีความรู้สูงส่งอะไรแต่เขาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านรักเขาเถอะครับอย่าดูถูกเขาท่านอาจจะมาพบคุณหมอวรุณแล้วก็มาชอบคําสอนผมแต่ห้ามดูถูกสอบอของท่านเองห้ามดูถูกพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านเองห้ามเอาผมไปเปรียบเทียบเด็ดขาด นะครับเพราะเขาเป็นคนที่ดูแลท่านเป็นคนกระตันยูดีไหมครับให้เราทั้งหลายเป็นคริสเตียนที่กตันยูและรักพ่อฝ่ายวิญญาณของเรานะครับผมก็พูดตรงไปตรงมาเลยนะครับไม่ต้องอ,อ้อมคอมวันนี้ให้เราเป็นคริสเตียนประเภทนั้นดีไหมครับรักผู้ที่มีบุญคุณกตันยูต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อชีวิตของเราแม้ว่าเขาอาจจะไม่สมบูรณ์แบบอย่าดูถูกไปฟังคนอื่นเก่งกว่ามากลับมาดูถูกพ่อฝ่ายวิญญาณของเราเองพี่น้องครับแต่พ่อหลายคน ก็ควรจะเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของลูกๆของตัวเองด้วยจริงไหมเพราะว่าสอบอาจจะไม่สามารถไปดูแลลูกแก่ทุกคนในโบสถ์เด็กๆทุกคนในโบสถ์ดังนั้นพ่อฝ่ายร่างกายก็ต้องดูแลฝ่ายวิญญาณลูกของตัวเองด้วยและการดูแลคืออะไรครับอันหนึ่งที่พระเจ้าสั่งให้คุณพ่อทั้งหลายทำก็คือคุณพ่อทั้งหลายนั้นต้องดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรแก่ลูกของตนเองและครอบครัวของตนเอง เป็นภาชนะแห่งพระพรดังนั้นผมจะมาถึงจุดปฏิบัติแล้วอะขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนที่ฟังคําสอนนี้นั้นตัดสินใจอย่างนี้ดีไหมครับเหมือนกับที่ผมทําเมื่อ37ปีมาแล้วตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะรักพระเจ้าสุดหัวใจข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระเจ้าในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอให้ให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่พระเจ้ามองลงมาจากสวรรค์แล้วบอก อยากจะอวยพรผู้ชายคนนี้เหมือนกับที่พระองค์บอกกับอับราฮัมเราจะอวยพรเจ้าขอเป็นอับราฮัมในยุคนี้ขอเป็นดาวิดในยุคนี้ขอเป็นโยชูวในยุคนี้ที่พระเจ้าอวยพรดังนั้นจะทําทุกวิธีทางที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าเช่นเชื่อฟังพระเจ้ากลับใจจากความบาปขอพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของเรานั้น ไปด้วยสิ่งดีที่มาจากสวรรค์เราตัดสินใจว่าเราจะไม่ดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่8ปดก็หบอกว่าคนที่ดําเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังก็นําไปสู่ความตายแต่ผู้ที่ดําเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณจะนําไปสู่ความรักไปสู่ชีวิตและสันติสุข Love and peace and life นะครับ ดังนั้นในเมื่อเราเป็นผู้นําในครอบครัวเราอยากให้ชีวิตของพระเจ้าไหลลงไปเราอยากที่จะให้สันติสุขของพระเจ้าไหลลงไปในครอบครัวของเราในคริสตจักรของเราในคนที่เราดูแลเราก็ต้องเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณเราต้องเติบโตฝ่ายพระวิญญาณขยันอ่านพระคัมภีร์ขยันฟังคําสอนที่ถูกต้องพี่น้องต้องระวังนะครับในยุคสุดท้ายนี้มีผู้พยากรณ์เทียมเท็จเยอะมากนะครับ วันก่อนนี้ผมได้รับ message มาจากพี่น้องคนหนึ่งที่อยู่อีกรัฐหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยไปติดนักเทศคนหนึ่งนะครับอีกประเทศหนึ่งแล้วก็ฟังไปฟังมาพระเจ้าสำแดงว่านี่เป็นผู้เผยวจชนะเทียมเท็จและคนในชาติของเขาเนี่ยนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อชาตินะครับติดผู้ชายคนนี้เยอะมากแล้วฟังไปฟังมาแล้วปรากฏว่าเขาจับได้ว่าเป็นผู้เผยจนะเทียมเท็จและชีวิตเขาแย่ลงแย่ลง เริ่มมีอาการอะไรต่างๆเขาหยุดทันทีแล้วพอดีเขามาพบเราคริสจักรนิวโฮปเดี๋ยวนี้มาติดตอนติดตามคําสอนชีวิตเขาดีขึ้นเรื่อยๆมีความเชื่อมากขึ้นมีความรักมากขึ้นเราจะดูได้ยังไงว่าเราฟังคําสอนถูกไหมก็ดูผลของพระวิญญาณในชีวิตของเราถ้าเราฟังคําสอนที่ถูกต้องเราจะรักมากขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นกระตันยูมากขึ้นไม่ใช่เยอหยิงมากขึ้นดูถูกคนมากขึ้นเกลียดคนมากขึ้นไม่ใช่นะครับผู้เผื่อพิจนาที่แท้จริงจะพาท่าน ไปเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเราจะเอาจริงเอาจังเพราะเราเป็นตัวเริ่มต้นในบ้านของเราที่จะนำพระพรลงไปสู่ภรรยาลูกหลานของเราเราจะเป็นภาชนะแห่งพระพรนั่นคือการดำเนินชีวิตของผมมาแล้ว30กว่าปีผมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมกลับใจขอไฟของพระวิญญาณมาแตะผมเอาจริงกับพระวจชนะเมื่อเรียนรู้อะไรผมกลับใจแล้วเอาไปปฏิบัติทันทีผมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าตั้งใจฟังคําสอนไม่ ช่วยๆกับพระเจ้าไม่ขี้เกียจกับพระเจ้าตั้งใจเอาจริงเอาจังกับพระวจนะของพระเจ้าเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นผู้นําในบ้านของผมที่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณและเป็นคนที่เติบโตฝ่ายพระวิญญาณเพราะมันต้องเริ่มที่ตัวผมก่อนจริงไหมครับผมอยากจะหนุนใจจริงๆเพื่อตัวเรานั้นจะเป็นพระพรแก่กลูกหลานเหลนของเราแล้วเราก็เริ่มพูดคําอวยพรตอนที่ลูกผมยังเด็กๆนะครับตอนนี้เขาโตไปหมดแล้ว จำได้เลยอาจารย์ดากับผมเพราะตื่นนอนมาตอนเช้าลูกจะไปโรงเรียนผมก็เอามือวางให้กับลูกของผมแล้วก็อวยพรขอพระเจ้าอวยพรตอนนี้บางทีตอนเช้าผมก็ยังพาลูกชายไปทํางานเพราะว่านั่งรถไปในทางเดียวกันพอในรถเรานั่งไปด้ยวยกันผมก็บอกว่าพอ m a y God bless you give you a good day today ผมก็อวยพรลูกวางมือให้กับลูกวางมือให้กับหลานของผมพ่อฝ่ายวิญญ,ญาณและคุณพ่อ ฝ่ายร่างกายต้องเรียนรู้ที่จะเปิดปากพูดอวยพรลูกของเขาหลานของเขานึกดูสิครับถ้าเด็กโตขึ้นมาในสภาพที่รู้ว่าโอ้โหมีแต่รับพระพรจากพระเจ้าผ่านคุณพ่อคุณพ่อเอาจริงกับพระเจ้ามากคุณพ่อเอาสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระเจ้าอวยพรคุณพ่อมากเหลือเกินว้าวพระพรมันไหลลงมาถึงฉันนึกดูสิครับถ้าเด็กทั่วโลกโตขึ้นมาในบ้านแบบนั้นจะเป็นอย่างไร โอ้โหเด็ก,กยุคต่อไปในประเทศไทยเด็กยุคต่อไปในประเทศลาวจะเป็นยังไงโตขึ้นมาในบ้านที่คุณพ่อพูดแต่คําว่าพระพรอวยพรและคุณพ่อเองก็นําพระพรกามาในบ้านของเขาไม่เกเรเกตุงไม่ดื้อด้านต่อพระเจ้าผมดาเนินชีวิตในโลกมา60กว่าปีแล้วนะครับวับนเกิดเพื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว60กว่าปีมาแล้วและผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าช่างสังเกต เพราะว่าเป็นสองสิ่งที่ผมทำคือเป็นทั้งนายแพทย์และเป็นทั้งนักเทศดังนั้นสองอันเนี้ยนะครับเป็นคนช่างสังเกตที่ต้องช่างสังเกตเพราะจะได้เข้าใจชีวิตเข้าใจว่าคนไข้ผมป่วยเป็นอะไรคนไข้ของผมจะต้องการรับการรักษาอะไรและต้องช่างสังเกตเพราะว่าดูแลคนในโบสถ์ก็ต้องดูออกว่าเกิดปัญหาอะไรและผมสังเกตมาแล้วนี่พูดตรงๆนะครับถ้าไปโดนใจท่านนะครับก็ยกโทษให้ผมด้วย ผมพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมผมสังเกตมาแล้วเป็นเวลาหลายสิบปีตั้งแต่มาเชื่อพระเจ้าเชื่อพระเจ้ามา37ปีแล้วผมสังเกตจริงๆที่คนไทยบอกว่าต้นไม้ไอ้ไม่ใช่ต้นไม้ลูกไม้พูดผิดไปลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเป็นความจริงที่จริงเป็นความจริงทางด้าน,านวิทยาศาสตร์ต้นไม้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอลูกไม้มันหล่นงมามันก็หล่นอยู่ยใ,ใต้ต้นไม้อะ แต่คนไทยมาเปรียบเทียบบอกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหม,มายความว่ายังไงที่จริงในพระกัมภีร์พูดบอกว่า like priest like the people ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าปุโรหิตเป็นยังไงประชาชนที่อยู่กับปุโรหิตก็เป็นแบบนั้นถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าพ่อเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแล้วผมสังเกตขอขอพูดตรงๆนะครับเพราะผมบางทีถ้าผมไม่พูดตรงๆเนี่ยคนไม่ ไม่เข้าใจโกรธก็ต้องโกรธผมพูดตรงๆนะครับผมสังเกตมานานแล้วพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ด่าใครนะครับพูดตรงๆถ้าพ่อเห็นแก่ตัวลูกจะเห็นแก่ตัวถ้าพ่อเกเรเกตงุงลูกจะเกเรเกตงุงถ้าพ่องกเงินลูกจะงกเงินทุกคนเลยถ้าพ่อไม่เอาพระเจ้าในโบสถ์ของเราเนี่ยมี คุณแม่มาโบสถ์และพ่อไม่เอาพระเจ้าหลายคนและผมสังเกตลูกหลงหายหมดทุกคนไม่มีลูกคนไหนเอาพระเจ้าน้อยมากที่จะมีหลงมาสักคนที่เอาพระเจ้าแต่นอกนั้นจะเหมือนพ่อหมดเลยโอ้โหสำคัญมากนะคุณพ่อเนี่ยผมถึงตัดสินใจคุณหมอวรุณนึงตัดสินใจฉันจะดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเพราะผมรักลูกของผมผมอยากจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีอยากให้ลูกไม้นั้นตกไม่ไกลต้น ผมอยากเป็นคนที่นิ่มนวลเป็นคนที่กะตันอยู่เป็นคนที่รักพระเจ้าจิตใจกว้างขวางรักคริสตจักรรับผิดชอบงานของพระเจ้าเป็นคนที่ทอมใจสุภาพไม่แกล้งใครไม่ด่าใครดำเนินชีวิอตอวยพรลูกเดียวแล้วลูกหลานผมจะเป็นเหมือนผมผมอยากทิ้งมรดกแน่นอนมรดกอันนึงก็คือเงินทิ้งบ้านบางทีเราก็คุยกันอาจารย์ดาของผมบอกว่า เออเราจะขายบ้านเราดีมาย้ายไปบ้านเล็กๆเนี่ยเพราะตอนนี้ลูกก็โตไปหมดแล้ววันทีเราก็พูดเล่นกันบอกว่าเออไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวพอเราตายลูกก็มาเอาบ้านเราไปเองเป็นมรดกเดี๋ยวเขาก็มาอยู่ที่นี่เขาก็ย้ายบ้านมาอยู่นี่แล้วเขาก็ขายเอาเงินไปใช้เราไมา่ต้องไปห่วงเรื่องนี้มากใช่ไหมมรดกนี่นะครับผมจะบอกให้นะครับฟังดีๆนะครับความเป็นพ่อของเรานั้นมรดกไม่ใช่แค่เงินเราทิ้งเงินได้นะครับแต่เงิน30บล้านบาทก็หมดได้ภายใน3ปี ท่าลูกใช้ไม่เป็นแต่มรดกที่ดีที่สุดที่เราจะทิ้งให้กับลูกหลานของเราได้คือความเป็นเหมือนพระคริสต์ของเราความเป็นผู้ใหญ่ของเราในฝ่ายวิญญาณความเป็นผู้ชายและผู้หญิงของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยความรักเต็ไมไปด้วยความเชื่อเต็ไมไปด้วยพระพรของพระเจ้าเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าและทิ้งนั้นเป็นมรดกเพราะลูกของเราจะเป็นเหมือนเราถ้าเราขี้เกียจ ลูกเราจะขี้เกียจนะครับ er. ผมสังเกตอันหนึ่งนะลูกผมสามคนนะครับขยันหมดทุกคนเลยเพราะคุณพ่อคุณแม่ขยันผมเป็นคนขยันอาจาร,รย์ดาก็เป็นคนขยันลูกผมทั้งสองสามคนนะเก็บห้องเรียบร้อยหมดทั้งสามคนห้องไม่สกรปรกเลยเพออราะอาจย์ดาเป็นคนที่เก็บห้องเรียบร้อยบ้านสะอาดตลอดเวลาพ่อแม่เป็นอย่างไรลูกจะเป็นแบบนั้นอาจาร,รย์ดาเป็นคนที่หัวใจกว้างขวางมากชอบให้ชอบเลี้ยงคนลูกผมทั้งสามคน ก็ให้และใจควา่งขวางเหมือนกันหมดทั้งสามคนเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกไม้ตกไม่ไกลต้นดังนั้นถ้าท่านอยากจะอวยพรลูกของท่านท่านต้องตัดสินใจจริงๆนะครับที่จะเป็นคนฝ่ายพระวิญ,ญญาณเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่าเละเทะอย่ามาทําอะไรเนื้อหนังอย่าเอาเรื่องเนื้อหนังเพราะมันจะลงไปถึงลูกท่านคํำสาปแช่งมันจะลงไป3ามสี่ชั่วอายุคนแต่ถ้าท่านกลับใจ วันนี้คาเทศแรงเลยนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะผมต้องผมรักนะครับผมถึงเตือนเนี่ยเพราะผมห่วงลูกท่านมากถ้าท่านไม่เอาจริงกับพระเจ้าลูกท่าน,นะจะโดนไปด้วยท่านต้องตัดสินใจเอาจริงเอาจัง,จร,งรักพระเจ้านะครับพระกัมภีร์พูดถึงสามีบอกอย่างนี้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าส่วนสามีก็จงรักภรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรพระเจ้าหนุนใจ ผู้ชายให้รักภรรยาหนุนใจให้พ่อรักคุณแม่เพื่อจะทำให้ครึตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะพระเยซูนั้นมารักยอมตายและ ทำทุกอย่างเพื่อชําระคริสจักรของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้คริสจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยเห็นไหมครับไม่อยากมีสิ่งสกปรกโสมมในบ้านไม่อยากมีการสาบแช่งไม่อยากมีความบาปไม่อยากมีอะไรที่ไม่ดีในบ้านไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยอยากจะทิ้งมรดกให้ดีที่ดีไว้ให้แก่ลูกหลานเหมือนกับที่พระเยซูทำแต่ประสริสุรธิ์ปราศจากตำหนิ ในทํานองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยนี่ครับพระเจ้าสอนเราในความเป็นคุณพ่อบอกว่าอย่างนี้ถ้าเราอยากจะอวยพรลูกของเราประการที่หนึ่งสูงสุดเลยคือต้องรักคุณแม่ของลูกของเราผมสังเกตมานานแล้วผมบอกแล้วผมอยู่ในโลกนี้มาเกิน60ปีแล้วผมสังเกตนะครับผู้ใหญ่หลายคนที่มีปัญหา ที่ผมสังเกตสมาชิกก็ดีหรือชาวบ้านหรือคนร่วมงานพยาบาลผมสังเกตผู้ใหญ่ทุกคนที่มีปัญหาชีวิตมาจากบ้านที่พ่อแม่ทะเลาะกันทั้งนั้นมาจากบ้านที่แตกแยกยากันหรือพ่อกินเหล้าเมายาตบตีภรรยาหรือมาจากบ้านซึ่งคุณพ่อเห็นแก่ตัวแล้วลูกโตมาในบ้านที่คุณพ่อไม่เอาไหนกินเหล้าเมายาเล่นกนารพนัน ไม่รักคุณแม่ไม่รักภรรยาลูกมีปัญหาทุกคนแสดงว่าจุดแรกสุดในการอวยพรลูกเราคือต้องเป็นสามีที่ดีรักภรรยาให้เกียรติภรรยาดูแลภรรยาอย่างดีแล้วเมื่อท่านทำอย่างนั้นลูกท่านจะโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ใช้การได้เป็นผู้ใหญ่ที่ใช้การได้นะครับผมสังเกตอย่างนั้นจริงๆนะครับและนอกจากนั้นคุณพ่อจะต้องทำยังไงอีก ถ้าจะอวยพอลูกในหนังสือเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อ4ฝ่ายท่านผู้เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะแต่จงอบรมบุตรด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักการขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องกับในการอวยพอลูกของเรานั้นเราจะต้องดูแลลูกเลี้ยงดูเขาทั้งฝ่ายร่างกายก็คือไปหางเงินมาซื้อข้าวให้ขเขากินซื้อเสื้อผ้าให้เขาจ่ายค่าเ,าเรียน เราดูแลเขาด้านฝ่ายจิตใจหนุนใจลูกของเราเมื่อลูกเราทำการดีนะครับเราดูแลเขาด้านฝ่ายอารมณ์เมื่อเชา้านี้ผมก็ไลน์เข้าไปหาลูกๆของผมหนุนใจพวกเขาพ่อรักนะหนุนใจให้รู้ว่ามั่นใจว่าพ่อรักต้องหนุนใจลูกต้องเลี้ยงดูลูกจัดสรรหาให้ลูกของเราด้านฝ่ายอารมณ์ฝ่ายจิ ใจฝ่ายการเงินการทองฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณฝ่ายวิญญาณก็คือเราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต่อลูกเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับเช่นว่าอย่างเนี้ยผมอาจารย์ดาเนี่ยตัดสินใจจริงๆว่าเป็นคนที่จะกระตันอยู่ต่อผู้ที่มีบุญคุณแม้ว่าเขาไม่เชื่อเรื่องผู้ภาษาปแปลกๆผมก็กระตันอยูกับเขานะครับ ถ้าเป็นเนื้อหนังก็คือดูถูกเขาว่าโอ้ฉันพูดไปซะแปลกๆแ,แล้วเธอไม่พูดผมไม่ทํานะครับเพราะผมไม่อยากผ่านวิญญาณน,นี้ลงไปถึงลูกของผมลูกผมผมรู้หมดทุกคนเลยว่าพ่อแม่เนี่ยกระตันยูต่อสอบอรกระตันยูต่อผู้ที่มีบุญคุณผมไม่เคยเอาคุณพ่อผมมาด่าให้ลูกผมฟังผมไม่เคยด่าสอบอที่ดูแลชีวิตของผมให้ลูกผมฟังปิดปากเลยไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพราะผมต้องการปกป้องลูกของผม ด้านฝ่ายวิญญาณไม่ให้มีจิตใจที่สกรปรกมีจิตใจที่ดูถูกผู้นำของตัวเองผมไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้ไหลเข้าไปในจิตใจของลูกของผมตอนที่ทนิดาลูกสาวคนเล็กคนโตไม่พูดผิดไปคนโตกาลังเล็กๆนะครับผมกับจันดาบ,บอกว่าเราจะพาลูกของเราไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งนั้นทุกวันอาทิตย์เราจะอยู่ที่โบสถ์พระเจ้าสั่งผมว่างนี้บอกว่าถ้าเจ้าประนีประนอม ไปบ้างไม่ไปบ้างไปบ้างไม่ไปบ้างไม่เป็นตัวอย่างเวลาอาจารย์แดนคอปเทศนาตอนนั้นธนิดาเพิ่งสองขวบครึ่งอาจารย์แดนคอปเทศนาผมก็นั่งข้างหน้าฟังอย่างตั้งใจไม่เดินไปเดินมาโอ้ยไม่สนใจผมตั้งใจฟังลูกสาวผมนั่งมองผมเขาก็ดูคุณพ่อคุณพ่อนี่ให้เกียรติสอบอให้เกียรติคืสจักรและให้เกียรติคําเทศนาพอลูกสาวผมโตขึ้นมาเป็นสาว เดี๋ยวนี้มาโบสถ์ทุกอาทิตย์พาลูกมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดโบสถ์เลยนอกจากออกนอกเมืองหรือมีปัญหาฉุกเฉินเพราะเขาตามแบบคุณพ่อคุณแม่เราไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เมื่อเสราร์ที่แล้วนะครับลูกสาวพาลูกสาวของเขาคือนอร่ามาที่ประชุมพิเศษมีการสอนครูสอนเด็กพี่น้องเชื่อไหมผมไม่ตกใจลูกสาวผม นั่งฟังคำสอนสามชั่วโมงเต็มๆล้านผมนอร่านั่งฟังไม่ออกจากห้องเลยแล้วยังเอากระดาษขึ้นมาแล้วไปฟโตโกปี้ไปเลยนะครับกอปี้ไปเลยเขียนหมดเลยที่เขาเรียนมาจากครูเพึ่งเด็กอายุเจ็ดขวบอะเขียนออกมาชัดเจนว่าเมื่อเรานับถือใครเราก็จะนมัสการคนนั้นอะไรเงี้ยเขาเขียนที่ครูสอนครูไม่ใช่ผมนะวันนั้นเป็นฝรั่งมาสอนแล้วผมไปดูกระดาษโอ้โหเหมือนเราเลย แล้วเหมือนแม่เขาเลยเพราะอะไรเพราะผมผ่านวิญญาณแห่งการให้เกียรติพระเจ้าผมเป็นห่วงมากในยุคนี้นะครับผมพูดตรงๆนะครับขอโทษจริงๆถ้าไปกระทบใครผมเป็นห่วงมากในยุคนี้ว่าเราทั้งหลายนั้นลืมไปว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและจักรวาล พระเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์พระเจ้าแค่กระดิกนิ้วเท่านั้นเองนะครับเราตายได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นดังนั้นนะครับเราต้องให้เกียรติพระเจ้าของเราและถ้าเราไม่ให้เกียรติพระเจ้าของเราเช่นเวลาผมสอนเดินกันอุดตลุดเดินไปห้องน้ำเดินเข้าเดินออกนั่งหลับนั่งเล่นโทรศัพท์พี่น้องรู้ไหมครับลูกท่านจะทำเหมือนกัน เพราะท่านไม่ให้เกียรติพระเจ้าที่ผมพูดแรงมากนะครับเพราะผมเป็นห่วงมากเลยยอมรับจริงจิตเป็นห่วงจริงๆเลยว่าคนรุ่นนี้ไม่ก็ให้เกียรติพระเจ้าแล้วเดินไปเดินมาอะไรไม่ให้เกียรติพระวจนะไม่ให้เกียรติผู้นาไม่ให้เกียรติการเจิมมันจะตกลงไปถึงลูกของเราผมสนใจเรื่องรายละเอียดพวกนี้มากเลยเพราะผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นอย่างนั้นผมอยากจะผ่านวิญญาณที่ดีลงไปเป็นตัวอย่างปกป้องลูกผมฝ่ายวิญญาณ เราเป็นยังไงลูกของเราก็จะเป็นแบบนั้นและนั่นแหละคือพระพรถ้าผมส่งนี้ลงไปให้ลูกนะครับลูกจะเคารพพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าฟังคําสอนลูกผมจะมีพระพรจากพระเจ้าจริงไหมแต่ถ้าผมเกเรเกตุงเดินไปเดินมาไม่เอาไหนมาโบสถ์ก็มาสายไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าลูกผมก็จะทําตามแบบผมเขาก็จะไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าผมต้องทิ้งมรดกที่ดีไว้กับลูกของผมด้านฝ่ายวิญญ,ญาณ ผมจะต้องอธิษฐานอวยพรลูกของผมปกป้องเขาปกป้องโดยการอธิษฐานเผื่อเขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เขาผมรู้นะครับวันนี้ผมสอนแรงและพูดตรงไปตรงมาจริงๆเพราะผมคิดว่าไม่ต้องอ้อมค้อมดีกว่าผมอยากเห็นพ่อแม่คริสเตียนทุกคนเอาจริงเอาจังกับพระเจ้านะครับทิ้งมรดกพระพรของอับ,บราฮัมไว้ให้แก่ลูกของเราจริงๆไม่ใช่แค่เงินนะครับไม่ใช่ธุรกิจเท่านั้นแต่ว่าทิ้ง เรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยลักษณะนิสัยของเราเป็นอย่างไรเราต้องปรับปรุงตัวเองเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าจริงๆนะครับไม่มีการประนีประนอมอะไรทั้งนั้นเราเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าหนังสือโรมบทที่12ข้อ14บถึง16บอกว่าจงอวยพรแก่คนที่เคี่ยวเข็นท่านจงอวยพรอย่าแช่งด่าเลยพี่น้องครับเราอย่าแช่งลูกของเราอย่าเรียกลูกของเราว่าเจ้าจะเจ๊ง ไอ้มาเจ้าไม่เจริญโอ้ยลูกคนโตจะเจริญบางทีพ่อแม่คนไทยนี่นะครับรักเลือกที่รักมักที่ชังรักลูกชายมากกว่าลูกสาวบ้างหรือลูกสาวเรียนเก่งลูกชายเรียนไม่เก่งก็ดูถูกลูกชายแล้วก็บอกว่าเจ้าไม่มีวันเจริญโอ้ยเจ้าเนี่ยจะเจ๊งไม่มีห้ามพูดเด็ดขาดพูดอย่างเดียวคืออะไรครับอวยผ่อนไม่มีคำแช่งสาบออกมาจากปากของเราทั้งนั้น ผมกาจันดาตัดสินใจเรารักลูกของเราทั้งสามคนเท่ากันหมดไม่มีเลือกที่รักมักที่ชังนะครับแล้วเราอวยพรทั้งสามคนคำพูดที่มาจากปากของผมมีแต่คำอวยพรให้แก่ลูกหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าถ้าท่านตั้งใจเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านและระวังที่ ทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทั้งโลกทั่วโลกพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะลงมาเหนือท่านเป็นภาพของเหมือนกับคนเทน้ำลงมาเหนือชีวิตของเราอวยพรเราและจะตามทันท่านพูดไงว่าท่านหนีไม่พ้นพระพรไล่จับท่านท่านหนีไม่พ้นถ้าท่าน ฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านถ้าท่านอยากรับพระพรจากพระเจ้าท่านต้องเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะที่เขียนในพระคัมภีร์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโลโก้พระวจนะสองเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าที่บอกท่านเป็นการส่วนตัวผมยกตัวอย่างว่าเมื่อผมย้ายไปประเทศเอ่อเพื่อผมย้ายไปเมืองจันทบุรี ผมตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าคือรับใช้ในบทบัพติสผมตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าคือถาวายสิบรถไม่โกงพระเจ้าเท่านั้นเองพระเจ้าอวยพรคลินิกผมบูมขึ้นมาเลยคนไข้เข้ามาเยอะแยะเงินทองเข้ามาผมกลายเป็นหมอที่มีคนไข้มากที่สุดในเมืองจันในยุคนั้นเงินทองไหลมาเทมาอย่างอัศจรรย์และพระเจ้าก็ดูแลเราพระเจ้าก็เปิดโอกาสให้ผมมาเรียนต่อที่เสียเท่าได้ เข้าไปในมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า University of Washington เพราะผมเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพอผมย้ายมานี่พระเจ้าเรียกให้เปิดโบสถ์ผมก็เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าอีกพระเจ้าก็เทพระพรลงมาเห็นไหมครับคุณพ่อทั้งหลายคุณแม่ทั้งหลายตัดสินใจดีไหมครับอย่าดื้อด้านต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระวจนะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านะครับรักพระบิดาสุดใจ ให้เกียรติคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราให้เกียรติพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของเราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วพระเจ้าจะอวยพรท่านแต่ท่านไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเท่านั้นท่านทําเพื่อลูกของท่านด้วยทําเพื่อภรรยาของท่านหลานของท่านเลนของท่านด้วยอยากหนุนใจและท้าทายพี่น้องให้เป็นคนประเภทนั้นจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าคริสเตียนทั่วประเทศไทย ปฏิบัติได้อย่างที่ผมสอนนะครับเราจะเริ่มเห็นพระพรของพระเจ้าไหลลงไปในทุกอำเภอทุกตำบลทุกเมืองเพราะมีบ้านบางบ้านในอำเภอและในเมืองหรือตำบลน,นั้นมีคนประเภทนี้อยู่ที่เป็นเหมือนอับราฮัมเอาจริงเอาจังกับพระเจ้ากลับใจไม่บ้าบ้าบ,าบา่ไม่มาเล่นเล่นกับพระเจ้าเอาจริงเอาจังในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้ารักษาใจท่านผมเชื่อว่าพระเจ้า ใช้ผมในยุคนี้ให้เป็นคุณพ่อคนหนึ่งฝ่ายวิญญาณดังนั้นลักษณะการสอนของผมนั้นถึงตรงไปตรงมาเพราะว่าผมสอนลูกของผมผมสอนด้วยหัวใจของคุณพ่อและถ้าเป็นคุณพ่อก็ต้องห่วงลูกไม่อยากให้ลูกเจ๊งไม่อยากให้ลูกพังทลายไม่อยากให้ลูกล้มเหลวดังนั้นเมื่อรักก็ต้องพูดก,กันตรงๆเมื่อรักก็ต้องตักเตือน ว่ากล่าวสั่งสอนและพูดความจริงที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะรักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรืองมีพระพรของอับราฮัมผมอยากเห็นลูกของท่านหลานของท่านเลนของท่านมีพระพรไปถึงพันชั่วอายุคนแต่พระเจ้า,บ,าบังคับท่านไม่ได้ท่านต้องเลือกเองว่าท่านจะเป็นคนประเภทไหนผมขอตัดสินใจเป็นดินดี ที่จะเป็นคนที่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ออกลูกออกดกมากมายและมีพระพรแก่คนรอบข้างอยากจะเป็นต้นไม้นั่นะที่ออกผลมากมายเป็นดินดีที่เมื่อพระวจน,นะของพระเจ้าตกเข้ามาในใจของผมมันจะเกิดดอกออกผลผมจะไม่ดื้อด้านต่อพระเจ้าจะยอมพระเจ้าทุกอย่างเพราะผมอยากเห็นภรรยาของผมลูกของผม หลานของผมเลนของผมไปถึงพันชั่วอายุคนและสมาชิกที่ผมดูแลนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าจริงๆเพราะผมรักครอบครัวทั้งครอบครัวฝ่ายร่างกายและครอบครัวฝ่ายวิญญาณอยากเห็นพระพรของอับราฮัมไหลลงมาผมอยากจะอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายให้ฟังวันนี้และต่อในข่าวหน้าในหนังสือกัดา์วิถีบทที่6ข้อ2 2่สถึงยีพระเจ้าให้วิธีแก่เรา ในการอธิษฐานอวยพรลูกของเราหรือคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราพระยาเวจัดกับโมเสสว่าจงกล่าวกับอาโรนและบุตรทั้งหลายของเขาว่าท่านทั้งหลายจงอวยพรคนอิสราเอลที่จริงแล้วภาษาอังกฤษบอกว่าลูกของอิสราเอลลูกหลานและพูดกับเขาทั้งหลายว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาก็คือประทานพระคุณแก่ท่านขอพระยาเวเงยพระพักของพระองค์ต่อท่านก็คือมองท่านสนใจท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านคำว่าสวัสดิภาพภาษาฮีบรูคือชโลมซึ่งหมายความว่าหนึ่ง prosperity ความมั่งมี 2. protection การปกป้องพิเศษจากพระเจ้า 3. prophetic words คือได้รับเสียงมาจากพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเขาส provision การเลี้ยงดูจัดสรรหาจากพระเจ้า 5. peace คือสันติสุขในชีวิตและในใจ 6. power คือฤทธิดเดชในชีวิต 7. productivity คือเกิดผลมีลูกหลาน ไม่เป็นหมันทําอะไรจับอะไรมือไปจับอะไรก็เกิดผลคําว่าชโลมมีความหมายเจ็ดอย่างด้วยกันคือหนึ่งร่ำรวยมั่งคัง่งได้รับการปกป้องสองสามได้รับพระสุรเสียงจากพระเจ้า 4. การนําทางจากพระเจ้าสี่การเลี้ยงดูจากพระเจ้า5คือสันติสุขจากพระเจ้า 6. คือริดเดชจากพระเจ้าและ7คือการเกิดผลมั่งมีศรีสุข มีลูกดกเต็มแผ่นดินโลกนี้นี่คือวิธีอธิษฐานเผื่อลูกหลานของเราและคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราข้อ27พูดต่อไปบอกว่าดังนั้นแหละพวกเขาจะประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะอวยพรเขาทั้งหลายถ้าเราจะกล่าวคำอวยพรคนเราก็กล่าวตามวิธีของพระเจ้าอย่างนี้ดีไหมครับตามนี้แหละครับนะครับเมื่อเช้าผมเทศ่องนี้เป็นภาษาอังกฤษา มีชาวยิวคนหนึ่งเขาเดินมาบอกผมแต่เขาเป็นตอนนี้เป็นคริสเตียนแล้วเขาเล่าผมฟังเล่นๆแล้วเขาก็หัวเราะเขาบอกคุณหมอรู้ไหมที่คุณหมออ่านเนี่ยนะในประเพณีของชาวยิวปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าโบสถ์ของเขาเนี่ยจะข่าวล่าวคำอวยพรน,นี้แก่สมาชิกปีละหนเดียวแค่ปีละหนเดียวเป็นประเพณีของเขาแล้วผมก็คิดในใจบอกโอ้โหทำไมามักน้อยอย่างเงี้ย ทำไมไม่อธิษฐานอวยพรบ่อยๆปีหนึ่งสักร้อยหนไม่ดีเลยสามร้อยหกสิบห้าหนไม่ดีเลยเขาเข้าใจพระคัมภีร์ผิดว่าเป็นประเพณีทำาศาสนาว่าครั้งหนึ่งต่อปีพระเจ้าอวยพรพิทักรักษาคุณขอพระเจ้าทอแสงทอฉายแสงจากพระพักของพระองค์รหนึ่งครั้งต่อปีจบจบพิธีกรรมทางาศาสนาไม่ใช่นะครับพี่น้องเราสามารถอธิษฐานอย่างนี้ได้ทุกวันพระเจ้าไม่เคยสั่ง โมเสสบอกว่าอธิษฐานได้แค่ปีละหนเราอธิษฐานได้ทุกวันเราพูดง่ายมักมากอยากได้ของเยอะๆจากพระเจ้าเราไม่มักมากเรื่องไม่ดีนะครับมักมากเรื่องดีของดีเราอยากได้รับพระรจากพระเจ้าเยอะๆดีไหมครับดังนั้นให้เราเก่าคําอวยพรใครมีลูกหลานบ้างยกมือขึ้นใครมีลูกหลานให้เราพูดเก่าวคําอวยพรลูกหลานของเราดีไหมครับตอนนี้เลยนะครับแล้วเราจะเก่าคําอวยพรกับพี่น้องที่อยู่ข้างเราด้วยให้พูดพร้อมกับผมอย่างนี้นะครับ ฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> ขอพระยาเวทรงอวยพรลูกของข้าพเจ้าและพี่น้องของข้าพเจ้าในคริสตจักรขอทรงพิทักษ์รักษาเขาขอพระยาเวทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ลูกหลานและ พี่น้องของข้าพเจ้าและทรงประทานพระกรุณาและพระคุณให้แก่เขาขอพระยาเวงเงยพระพักของพระองค์ต่อเขาและประทานชโลมแก่เขาขอพรองประทานความร่ำรวยมั่งมีการปกป้อง คำเผยพระวจนะการเลี้ยงดูจัดสรรหาสันติสุขฤทธิเดชและการเกิดผลมากมายขอพระเจ้าอวยพรลูกหลานของข้าพเจ้าและลูกหลานของพระองค์ในคริสตจักร ในน้มพระเยซูคริสต์เอเมนสัรลเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาใครบอกว่าจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติใครเชื่อว่าถ้าเราเอาคำสอนไปปฏิบัติเราจะเกิดผลในชีวิตเราจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นขอให้เราเป็นคริสเตียนในยุคนี้นะครับศตวรรษที่21เนี่ยเป็นคริสเตียนยุคที่จะนำพระพรกลับมาสู่คนไทยคนลาว สังคมไทยสังคมลาวและกลับเข้าไปสู่นานาชาติให้คนไทยคนลาวนั้นเป็นพระพรแก่นานาชาติในโลกนี้เอเมนไหมครับฮาเลลูยาข้าแต่พัะบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่สอนเราวันนี้ที่พระองค์ทรงตัก,ตกเตือนเราให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามแบบของพระองค์ที่เราจะมีพระเจ้าองค์เดียวเราจะไม่รักเงินมากกว่าพระองค์ไม่รักตําแหน่งชื่อเสียงมากกว่าพระองค์ เราจะรักพระองค์และรักพี่น้องเราจะเชื่อฟังพระสุรเสียงและคําสั่งของพระองค์ในพระคัมภีร์และที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอพระพรเทลงมาไล่ตามเราทันและขอเราเป็นเหมือนอับราฮัมที่จะเป็นพระพรแก่คนรอบข้างเป็นพระพรแก่ลูกหลานแก่คู่ครองของเราและนา,นานาชาติข้าแต่พระเจ้าเราขอร่วม ธุรกิจแห่งพระพรของพระองค์เราเชื่อว่าเมื่อเราทำอย่างนี้สวรรค์จะเปิดออกและสวรรค์จะเทพระพรลงมาบนชีวิตของเราขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับเราเรียนกันว่าเราอยากเป็นเหมือนพระคริสต เราอยากที่จะดำเนินชีวิตฝ่ายพระวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายเนื้อหนังเราอยากจะเป็นพระพรผู้ที่ช่วยเราให้กลับใจดำเนินชีวิตที่ถูกต้องผู้ที่นำคำสาปแช่งออกไปจากชีวิตของเราแน่นอนพระเยซูตายให้เราใช่ไหมครับแต่ผู้ที่ดึงคำสาปแช่งหรือผีร้ายวิญญาณช่วออกจากชีวิตของเราก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผมถึงรักการฟื้นฟูมาก เพราะผมเชื่อว่าการฟื้นฟูเป็นกุญแจเข้าไปสู่พระพรของพระเจ้าจริงๆเพราะเมื่อไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะต้องชีวิตของเราแล้วหิวกระหายให้ไฟมาแตะพระองค์ก็ประทานกําลังให้เราเดินเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้ขับเอานิสัยบาปออกไปความเจ่อหยิงความขี้โมโหนิสัยไม่ดีที่จะทําให้เรานั้นเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับลูกของเราออกไปและนอกจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ เอาคำสาปแช่งที่ตกมาในบนรรพบุรุษออกไปผีร้ายไม่นานชั่วมันออกไปผมจำได้เคยวางมือให้ผู้ชาวเม็กซิกันคนหนึ่งนะครับจากเป็นอเมริกันแม็กซิกันเข้ามาโบสนี่นะครับผมไม่ได้ขับผีนะครับแค่วางมือเขาล้มลงไปบนพื้นแล้วเขาลุกขึ้นมาเขาบอกว่าคุณหมอข้าพเจ้าเห็นตัวกิ้งกากิ้งกือมแมลงสาบวิ่งออกจากตัวของข้าพเจ้าที่คือก็คือผีนั่นเองพวกผีมันวิ่งออกไปเพราะไฟมาแตะเขาพี่น้องครับ บางทีเราก็ขับผีตรงๆแต่บางทีนะครับเราอยู่ในไฟไปเรื่อยๆเนี่ยผีมันหลุดไปทีละตัวสองตัวนะครับชีวิตเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะครับสิ่งโส,สกกะปกกสม,มมในชีวิตมันหลุดออกไปเราเริ่มสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเราก็เริ่มเป็นพระพรแก่ลูกหลานของเราและแก่ครอบครัวของเราและคนรอบข้างของเราจริงๆดังนั้นผมอยากหนุนใจจริงๆที่ผมทํามาวางมือเนี่ยไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนานเป็นเรื่องของน้าพระทัยของพระบิดาอยากเห็นลูกของพระองค์ เติบโตฝ่ายวิญญาณและเป็นตัวอย่างและเป็นท่อแห่งพระพรรับพระพรลงมาเมื่อไฟของพระวิญญาณมาแตะเรานั้นพระพรก็ไหลลงมาทําให้เราไปเป็นพระพรแก่คนอื่นได้เอเมนไหมครับดังนั้นเมื่อท่านรับการวางมือรับด้วยใจหิวกระหายรับด้วยความเชื่อและเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของท่านอย่าให้ผีมารซาตานเข้ามาทํางานในชีวิตของท่านนะครับและผีตัวที่ร้ายตัวหนึ่งในโลกก็คือผีศาสนาเพราะมันมันในรูป ในนามพระเยซูเหมือนกันแต่มันไม่ได้ต้องการให้เรานับต้องการให้เรายกย่องพระเยซูมันจะเป็นรูปแบบพิธีกรรมทางศาสนาเยอยิงจองหองดูถูกคนเกลียดคนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละผีศาสนาน่ากลัวมากนะครับจะมาในคราบของมาโบสถ์แต่เป็นผีศาสนาเราต้องขับสิ่งเหล่านี้ออกไปให้หมดนะครับเพราะมันจะมาทําลายชีวิตของเรานะครับเอเมนไหมครับฮาเลลูยา ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงเมตตาเทไฟของพระองค์ลงมาที่ไฟของพระองค์นั้นจะมาเผาผลานการสาบแช่งผีร้ายวิญญาณชั่วเนื้อหนังของเราถูกละลายไปเพื่อเราจะเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณและเราจะสามารถเป็นพระพรแก่คนอื่นนำชีวิตนำสันติสุขไปแก่คนอื่นล้างเราด้วยข้าแต่พระดเจ้า,จาเราไม่อยากเป็นคนฝ่ายเนื้อหนัง เราไม่อยากเป็นคนที่ดำเนินชีวิตยอยู่ในทางที่ไม่ถูกต้องและทำให้พระพรไหลเข้ามาไม่ได้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจา้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าอวยพรครับผมเชื่อว่าพี่น้องได้เรียนสิ่งต่างๆมากมายจากสวรรค์ และเชื่อว่าสวรรค์เปิดออกอยู่เหนือท่านนะครับขอพระเจ้าเปิดบันทอนทองฟ้าและเทพระพรมากมายลงบนชีวิตของท่านนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องนั้นจะได้รับกําลังจากพระเจ้าได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับการเยียวยารักษาได้รับชัยชนะผ่านคําสอนครั้งนี้นะครับแล้วเราพบกันในครั้งหน้าและหวังว่าพี่น้องจะมาเยี่ยมผมที่ New Hope International Church ที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับ แล้วพบกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ